สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยจะทำกระดูกหมูทอดนะคะเพื่อนๆนะคะพลอยจะทำกระดูกหมูทอดนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวทานข้าวกับพี่พลอยนะคะเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะคะพลอยก็หมักหมูไว้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะหมักหมูไว้แล้วนะคะไม่ได้ทําวิธีหมักนะคะพี่พลอยก็ไม่ได้ทําวิธีหมักนะคะแต่ก็รู้ๆเนาะว่าคือทอดกระดูกหมูพี่พลอยก็ไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะพี่พลอยกลัวกระเด็นมากเลยอ่ะพี่พลอยกลัวมากเลยนะเรื่องกระเด็นเนี่ยเดี๋ยวพี่พลอยต้องใช้ไอ้นี่ละพี่พลอยต้องใช้ขาปิดละเพราะว่าพี่พลอยกลัวกระเด็นถ้ากระเด็นพี่พลอยกลัวมากเลยชิ้นใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะคะค่อยใส่ทีเดียวเลยเนาตัวกระเด็นใส่ตัวมากเลยหัวกระเด็นเนี่ยบ่อยขอติดกันแล้วกันเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาทานกับพี่พลอยนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะกลัวมากเลยเวลากระเด็นเวลาทอดอะไรอย่างเงี้ยพี่พลอยจะต้องขี้กลัวพี่พลอยถึงว่าทำกับข้าวไม่ค่อยกล้าทำกลัวขนาดกระเด็นหนีเลยอ่ะแล้วพี่พลอยไปตลาดเหมือนกันนะถ้าเห็นเขากำลังทอดหมูอะไรอยู่แล้วพี่พลอยจะเดินเลี่ยงเลยพี่พลอยกลัวไปสุดเลยอ่ะน่าทานมากเลยสำหรับเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้พี่พลอยนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่พลอยดูเยี่ยมนะคะเพื่อนๆนะคะ
จะเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะฉุยเลยหอมฉุยเลยปลาละครจะไม่ทอยนะคะพี่ทอยว่าชอบเอาพี่ทอยจะเอาฝาปิดแบบนี้เพราะว่าพี่ทอยว่ามันละอุดีนิ่มดีคันน้ำมันกระเด็นด้วยพี่รู้ทันว่าคันน้ำมันกระเด็นด้วยน่าทานนะคะเพื่อนๆ นะคะยังไงหาข้าวหาปลาละครกับพี่ทอยนะคะจะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วนะคะอีกแป๊บหนึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวทานกับพี่พลอยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันถึงนี้พี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆว่าที่จะก็ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่พลอยหน่อยนะคะอย่าทำนะคะเพื่อนๆนะคะพี่พลอยจะเยี่ยมนะคะเพื่อนๆนะคะก่อนจะเสร็จแล้วเนาะอันนี้จะคือเสร็จแล้วก่อนจะคือเสร็จแล้วเนาะไปเดี๋ยวทานข้าวกับทุกคนนะคะเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันอย่างที่คอยเหมือนเดิมนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวที่คอยจะเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะโอ้โหหอมถึงเลยข้าวจะเราสุดโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ